สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Rage of Dragon นะครับผมก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นผ่านด่านนะครับรอบนี้เราจะผ่านด่านแต่ผมใช้ ID หลักนะครับผมด่านที่ว่านี้ก็มีคนถามนะครับเราจะได้ทำให้ดูเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทำแบบไหนนะมันคือพลังลบมันสูงแล้วยังไงก็ผ่านนะครับแต่ว่าเราจะเล่นแบบเอาตัวซับเยอะๆนะครับผมอันดับแรกด่านที่จะไปก็คือด่าน18คิด1แล้วก็2นะครับผมที่เหลือได้จะไปได้ถ้าเกิดเราผ่านตรงนี้ได้นะครับค่อยๆไปได้ปัญหาต่อไปค่อยๆเป็น18 7 18 8อะไรอย่างงี้นะครับผมตอนนี้เราจะไปที่18 1ก่อน18 1ก็จะมีประมาณนี้ครับมีแทงค์2ตัวนำหน้ามีซัพพอร์ตตัวต้านดาเมจนะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับผมจินตานอะไรเนี่ยแล้วก็มีฟันลี่นะครับอยู่ข้างหลังเป็นตัว CC ทําน้ําแข็งทําให้เราแช่แข็งได้นะครับโอเคอันนี้ผมก็ใช้เหมือนเดิมก็จะใช้เป็นแค่ตัวหลอดจินนะครับผมบางคนอาจจะใช้ริปโป้ได้นะไม่มีปัญหาโอเคถือว่าดีละริปโป้ก็จะจัดการพวกนี้ได้ครับแทงข้างหน้าได้ตัวนี้ครับผมข้างบนก็จะเป็นตัวสตันแปดวิโอ้แล้วก็ตัวดาบนะครับผมก็ตัวนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจนะมันชื่ออะไรวะ ไม่ค่อยเห็นมันบ่อยนะครับผมเห็นมันไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ไอตัวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนตัวนี้จะสตัน8วินะให้เราไปดูมันมีชื่อว่ามีชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวนี่ครับจะตัดใบก็ต้องถอนรากตัวนี้เลยครับผมมันชื่ออูจิสีอ๋ออูจิอูจิสีนี่ครับผมเป็นตัวที่เกี่ยวกับซุนวูนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันอยู่ในประวัตินะครับผมตัวนี้จะทำสตันได้ถึง8วินาทีนะครับโคตรนานเลยนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยสตัน8วินะเอฟเฟกต์นี้แล้วก็มีฮิลเลือดนะครับผมมีสกิลฮิลเลือดนะครับผมพลังชีวิต100นะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยโอ้ยเด้งเกือบเต็มหลอดเพิ่มพลังป้องกันกายภาพอีกครับผมแต่ว่าตัวนี้จะแพ้เวทนะเราต้องเน้นเวทไปด้วยแล้วก็มีสร้างดาเมจกายภาพต่อศัตรูด้านหน้านะครับผม40นะครับแล้วก็ดึงศัตรูออกนะครับทำให้ศัตรูสตันด้วยนะสตันอีก2วิครับผมโอ้โหสตันเยอะไปไหนวะ10วิรวมกันนะต่อมาตัวนี้ครับผมที่เราต้องเจอไอ้จุดตันอะไรนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมสกิลมันก็นี่ครับผมเป็นพวกต้านดาเมจเนาะเราน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วก็ลด energy นะครับผมลด energy เป็นตัวเบิร์น energy เหมือนกันนะครับลดป้องกันศัตรูนะครับผมแล้วก็มีสกิลลดดาเมจเวทอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับผมเอาไว้ช่วยพวกนี้นะครับผมมันตายง่ายเกินต่อมาเราไปดูไอ้ตัวแทงตัวนึงครับผมนี่ครับคนที่เคยแพ้ข้าตัวนี้เลยใช่ไหมที่เราเจอกันมันชื่ออะไรนะผู้ทราบไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าเห็นนานที่เห็นนะมาดูที่ขย่ำก่อนเลยสกิลอัลติเมทสกิลกดใช้สร้างเป็นดาเมจกายภาพ5รอบนะครับต่อศัตรูโดยรอบนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพด้วยนะเอง12วินาทีโห 60% เยอะแล้วก็สร้างดาเมจกายภาพศัตรูตรงหน้านะครับ90นี่คือสกิลออโต้สกิลนะทำให้ศัตรูได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น30นะครับแล้วก็รับดาเมจกายภาพอีก8วิมาดูเปิดทักษะสีฟ้าอันนี้ก็ออโต้สกิลนะกำจัดปั๊บด้านลบพร้อมพวกสโลพวกลดเอเนอร์จีพวกอะไรเป็นพิษเป็นอะไรเนี่ยก็ลบได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ล้างบัฟได้ในตัวเลยนะตัวนี้โทสะเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็อัตราลบหลีกเราดูก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเราจะจัดการยังไงดีนี่คือเซตที่ใส่เป็นประจำอยู่แล้วนะก็จะมีเปลี่ยนบ้างความลับโรคนี้ไม่มีนี่ละลายแทงครับตัวนี้นะผมว่าเปลี่ยนดีกว่าตัวนี้สกิลตัวนี้น่าจะเป็นพิษนะครับติดพิษแล้วก็โอเคหน้าเอาไปผ่านอยู่หรือใช้ตัวนี้ก็ได้นะผมว่าโอเคเหมือนกันดาเมจแรงเหมือนกันนะทำซีซีด้วยถ้าเน้นอึดก็ต้องตัวนี้เน้นอึดอยากจะฟังนิทานไหมล่ะไม่ใช่หนูอันนี้ยับยั้งขาดตู้ชิ้นตับไก่เอาเป็นใบสกิลดีกว่านะเราเล่นใบสกิลดีกว่าไปเล่นใบสกิลครับผมใบสกิลตอนแรกว่าจะใช้อีกตัวหนึ่งอะมาใบสกิลใบสกิล
ตอนแรกผมใช้ตัวนี้ครับผมใบสกิลดีนะเบิร์นเอเนอร์จี้ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องใช้ตัวนี้นี่ก็เบิร์นเหมือนกันรอยยิ้มอันนี้5ดาวครับผมดาเมจน่าจะเยอะกว่าคือความทุกข์มาเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะมี10ซาลาเปาพอดีใช้ไปหมดเลยครับเราโอเคครับไปไปเลย8คิด1 18คิด1ครับผมนะจัดทีมมาจัดทีมมาจัดทีมก่อนอันนี้ไว้นี่ไอ้นี่อยู่กลางโอเคตัวข้างหลังนี่ให้มันซับไว้ไม่มีตัวล้วงโอเคไปมันก็ไม่แน่นะ จำไม่ได้เหมือนกันเผื่อมีตอนช่วงเว็บแรกหรือเปล่าให้โจมเป็นตัวเดียวไปเลยที่เหลือก็จะเป็นซับไปนะครับผมเสียมารยาทแล้วต้องให้ปู่กุยเนี่ยปู่กุยนี่ทำการสต็อปไว้พยายามแคนเซิลสกิลไว้ให้ได้ไม่ให้มันใช้สกิลเนี่ยปู่กุยจะแคนเซิลสกิลแล้วเนี่ยวางกระดานแล้วมาต้องแคนเซิลสกิลฟานลี่ฟานลี่ฟานลี่ทำไม่ได้นะมันอยู่ไกลเอาแล้วโดนแล้วบัฟเขาให้อืมโดนแน่ๆงานนี้มันสต็อปโมชั่นเราไว้เดี๋ยวนั่นแหละครับไม่มีคำว่าให้อภัยสตันแล้วหัวสวยเข้าให้ครับเราต้องพยายามเร่งกันเอาเปิดกระดานมาดิเปิดกระดานแล้วเบิร์นเอเนอร์จี้เรียบร้อยนะครับผมก็นั่นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันบางทีก็ใช้เป็นรูบูตัวเดียวริโป้ตัวเดียวก็ได้โอเคก็ผ่านเหมือนกันได้ตัวซับเยอะแล้วตัวซับดีอ่ะอันนี้ผมมีตัวเด้งเลือด2ตัวมันก็เลยแบบว่าเออยืนได้สบายไปดูต่อไปเลยครับผมตัวนี้แทงเยอะครับผมแทงเยอะเน้นสกิลCC ก็จะมีอยู่ที่แท้งอ่ะแหละเนาะงั้นเราจะเปลี่ยนนะครับถามว่าไม่เปลี่ยนก็ได้นะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ผมอยากเปลี่ยนเพราะว่าเราจะใช้ตัวที่จะจัดการแท้งได้ก็ใช่ไหมครับต้องเอาตัวนี้ครับจริงๆตัวนี้ก็ดีแต่ว่าอยากได้อยู่มันยังไม่ถึง5ดาวอันนี้5ดาวครับที่ต้องเลือกตัวนี้นะครับผมตัวเจ้าเก่านะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นพิษใช่ไหมไอ้ตรงเป็นพิษนี่แหละมันละลายแท้งครับผมน่าสนใจตรงนี้อ่ะสกิลมันละลายแท้งนะส่วนใหญ่ไม่มียาที่รักษาโรคไหนรักโรคนี้เพิ่มดาเมจไปหน่อยโอเคไปดูอีก19ขีด2กันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่บ้าไปแล้วผิด18ขีด2ดิเมื่อกี้เราต้องเล่นให้ดูเป็นขั้นไปนี่ครับผมส่วนวิธีจัดเรียงก็จัดเรียงเหมือนเดิมนะครับเอาเจ้าเก่าไว้ตรงกลางเก่าจนถลอกปอกเปลือกไปเลยคราวนี้มาเราจะละลายแท้งให้ดูถ้าเกิดมันมาแท้งมันมาอยู่เป็นจุ่มเดียวกันนี่เราจะได้เปรียบมากกว่านะครับสำหรับเจ้าเก่านะโอเคมาอย่างนั้นแหละจุ่มเดียวนั่นแหละมาเจ้าเก่าปึ๊บโดนใครโดนคลิปโอ้เพื่ออะไรนี่เสียมารยาทแล้วเอ้าได้อยู่ได้คลิปได้พวกคนอาหารเอามันเปิดสกิลแล้วได้รับดาเมจเลยคราวนี้สวยเห็นไหมครับถ้าขึ้นตัวสีเขียวเนี่ยแปลว่าติดพิษนะครับนี่แหละครับมันค่อยๆตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นการเบิร์นแทงค์ไปในตัวเลยยังไงก็มีโอกาสตายมากๆนั่นแหละทุบเขาให้แสกหน้าเลยเอาโอ้แทงสองมาแทงสองมาวิ่งลงมาดิเอาไม่วิ่งลงมาครับมันยืนไฟกับตรงเจือครับผมมาจัดไปเดี๋ยวเจ้าเก่าไปอันติเอาแล้วปืนมาแล้วไม่เป็นไรตัวฮิวโดนล้วงเลยเอาเปิดสกิลโอ้โหโดนยิงจับไปเลยเสียมารยาทแล้วไอ้ตัวนี้ครับมันยิงไอ้ตัวอะไรนะ
ความลับเทียนตี้ซ่อนอยู่ในเทียนตี้ใช่เทียนตี้จริงตรงนี้ก็โดนดับไปเลยนะครับผมถ้าไม่อยากให้ดับนะผมก็แนะนำนะตัวใหม่ถ้าใครมีก็ใช้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างเช่นตัวนี้นะปกติถามว่าตัวนี้ดีไหมดีนะครับผมดีมากๆเลยแต่แนะนำเลยนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นผ่านด่านแบบเมื่อกี้นะก็เอาตัวที่มีซัมมอนพวกที่ซัมมอนออกมาได้จะดีที่สุดเพราะว่ามันทำการล่อปืนของไอตัวเทนตี้เมื่อกี้ใช่ไหมที่มันยิงปืนมานั่นแหละครับพวกสกิลของไอเจ้าหยงอย่างเงี้ยมันจะเดี๋ยวมันยิงมาอะไรเงี้ยมันจะล็อกเป้าครับยิ่งใกล้ตายคือตายเลยอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นอย่างเช่นเราจะเอายังไงล่ะตัวใหม่อยู่ไหนล่ะไม่เจอเพิ่งอัพไปเนาะปั๊บนี่ครับผมตัวนี้ดีมากๆเลยก็เหมือนที่รีวิวไปนะครับผมเพิ่มความเร็วแล้วก็ซัมมอนนะครับผมซัมมอนพวกนี่ออกมาได้เรียกทหารออกมาได้เพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็บัฟเกาะนะครับผมบัฟเกาะมาต้านดาเมจ85เลยนะไม่ใช่ธรรมดา85เพิ่มโจมตีกายภาพให้เพื่อนด้วยนะครับเหมาะสำหรับการอยู่คู่กันกับหลอดชิ้นมากๆเลยกับการโจมตีกายภาพแล้วก็ลดดาเมจมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาต่อ19แล้วกันนะโอเคครับผมขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ